ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านก่อนที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมก็มาฟังธรรมะให้เป็นพื้นฐานสำหรับจะได้นำไปพิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เบื้องต้นคือต้องการให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องพอเห็นถูกก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ทุกข์ที่มีก็จะลดลงไปได้นะถ้ายังเห็นผิดอยู่มันก็ยังทุกข์อยู่แล้วก็มันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ถึงจะเห็นผิดว่าอันนี้มันของเที่ยงนะมันแน่นอนนะแต่ของไม่แน่นอนยังไงมันก็ไม่แน่นอนเราจึงต้องเห็นของไม่แน่นอนว่ามันไม่แน่นอนให้ได้ต้องเห็นให้มันตรงแล้วก็ต้องคิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องอย่างนี้นะด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องนี่แหละจึงจะทำให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยแล้วก็หมดอันตรายต่างๆได้ทำให้ถึงความสงบความร่มเย็นได้อย่างนี้นะครับที่ผมได้กล่าวให้ฟังเกี่ยวกับการปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือการเอาจิตมาไว้กับกายในช่วงเช้าวันนี้จะได้พูดถึงวิธีการพิจารณากายให้ครอบคลุมท่านทั้งหลายจะได้เอาไปฝึกต่อไปได้เพราะที่ผมได้แนะนำก็เป็นอุบายวิธีเบื้องต้นง่ายๆก่อนนะซึ่งการมีสติดูอยู่ในกายพิจารณากายเนี่ยถ้าพูดตามภาษาธรรมะเรียกตามภาษากรรมฐานท่านเรียกว่ากายคตาสติการมีสติพิจารณากายมีสติมองดูสังเกตดูกายให้เห็นความจริงให้เกิดปัญญาขึ้นมาระดับหนึ่งถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาบ้างแล้วก็จะสามารถนำปัญญานี้ไปใช้เรื่องอื่นต่อไปได้สำหรับการปฏิบัติกายคตาสตินั้นมีหลายวิธีด้วยกันถ้าพูดถึงตามที่พระพุทธองค์แจกแจงเอาไว้จะมีอยู่18วิธี18ลักษณะ18วิธีการท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังไว้แล้วก็นำไปฝึกนะที่ผมได้แนะนำก็เป็นวิธีง่ายๆเป็นพื้นฐานก่อนนะความจริงก็คือทำอยู่ในข้อไหนก็ได้ใน18วิธีนี้เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจรู้จักกายว่ามันเป็นกายพอรู้จักกายว่าเป็นกายอันนี้ก็คือมีปัญญาพอมีปัญญาก็เอาปัญญานี้ไปใช้รู้จักจิตว่าเป็นจิตแยกแยะต่อไปได้นะเพราะกายนี้เป็นของที่หยาบๆเป็นของง่ายๆเราสามารถที่จะมองเห็นความแปรปรวนความไม่เที่ยงของมันได้ง่ายหลายท่านที่อยู่มานานก็คงจะเห็นหลายส่วนในร่างกายที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแต่เดิมเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายแข็งแรงนะจะนอนดึกยังไงก็ยังพอแข็งแรงอยู่แต่พอแก่ตัวลงแค่จะลุกยังลุกไม่ค่อยขึ้นเลยอันนี้ความแข็งแรงมันก็หนีหายไปแล้วบินไปเหมือนนกเลยนะมันหายไปไหนล่ะใครเป็นคนเอามันไปความแข็งแรงทั้งหลายนั้นก็ความแก่นั่นเองเป็นคนเอาความแข็งแรงนั้นออกไปตาที่เคยดีก็ฟ้าฟางไปแล้วบางคนหูที่เคยดีก็ตึงไปแล้วอย่างนี้ส่วนอื่นๆก็คล้ายกันนะบางท่านทุกวันนี้ก็ฟังธรรมะก็จำอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าตอนจำอะไรได้ดีๆนั่นก็ไปจำเรื่องอื่นๆซะเยอะพอแก่แล้วก็มาฟังธรรมมาฟังแล้วก็จำไม่ค่อยได้หรอกก็เลยต้องมาฟังบ่อยๆมีการมาฟังอยู่เรื่อยที่มาฟังบ่อยๆไม่ใช่ขยันหรอกเพราะมันจำไม่ค่อยได้ก็เลยมาฟังอยู่ตลอดอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็ความจำที่เคยดีเนี่ยมันหายไปไหนแต่ก่อนเนี่ยจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เยอะแยะนะมีเรื่องใหม่ๆให้คิดให้นึกอยู่เรื่อยพอตอนอายุมากขึ้นก็จำเรื่องใหม่ไม่ได้แล้วจำได้แต่เรื่องเก่าๆก็เลยบ่นแต่เรื่องเก่าๆ
พูดแต่เรื่องเก่าๆอดีตนานมาแล้วนะตั้งแต่สมัยโน้นดิฉันเป็นเด็กอย่างโน้นอย่างนี้นะอันนี้ก็มีแต่พูดแต่เรื่องเก่าๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นในร่างกายของพวกเรานี่ก็แสดงความไม่แน่นอนแสดงความแปรปรวนให้ดูอยู่เสมอถ้าเป็นคนช่างสังเกตก็จะเห็นต่อไปจะได้บอกถึงวิธีการมีสติอยู่กับกายพิจารณากายสังเกตกายเพื่อให้เห็นความจริงของกายมีอยู่18วิธีวิธีที่1ก็คือสังเกตที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนะอันนี้ก็ท่านทั้งหลายก็ทำอย่าลืมทำเป็นประจำนะอย่าลืมนึกให้ได้บ่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ผมได้แนะนำก็คือให้นั่งท่าคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นคงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ายกความรู้ไปไว้แถวๆปลายจมูกก็จะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้จักพิจารณาก็จะเกิดปัญญาได้รู้จักว่ากายของเราที่ยังอยู่ได้ก็เป็นเพราะมีลมนี่แหละนะชีวิตที่ดูเหมือนใหญ่โตมีอำนาจวาสนามากมายเงินทองที่ดินดูเหมือนจะมั่นคงมากมายเนี่ยแท้ที่จริงผูกอยู่กับลมหายใจซึ่งไม่มั่นคงลมหายใจมันแผ่วๆเบานิดเดียวเองถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกแล้วก็ตายแล้วนะมันแค่ชนปลายจมูกนิดเดียวไม่มีอะไรมั่นคงฉะนั้นเราจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับเงินในธนาคารกับที่ดินกับคนโน้นคนนี้นึกว่าจะมั่นคงอันนี้มันก็นึกผิดไปไกลมากแล้วเพราะชีวิตของเราเองนี่มันผูกอยู่กับลมหายใจซึ่งกระทบที่ปลายจมูกนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวที่ดูเหมือนว่ามีเงินในธนาคารเยอะนะรู้สึกว่าจะปลอดภัยมีประกันชีวิตไว้หลายอันก็นั่งรู้สึกยิ้มอยู่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านั่นนะอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักตัวเองตามที่เป็นจริงนะอย่าลืมมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ามันก็ออกมันเป็นของไม่เที่ยงเข้าและออกเป็นของไม่แน่ไม่นอนมีเข้าและมีออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเปลี่ยนแปลงอายุก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันนะนี่แหละชีวิตของพวกเรามันผูกอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นประจำสังเกตบ่อยๆก็จะรู้จักว่าทั้งชีวิตฝากไว้แค่นี้เองฝากไว้กับลมนิดเดียวที่ผ่านเข้ามาที่ปลายจมูกแล้วก็ออกไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรอื่นๆที่ใหญ่โตอะไรถ้าไม่ดูลมหายใจบางครั้งพวกเราเข้าใจผิดหลงอยู่ว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตมีสิ่งที่มีค่าอันนู้นอันนี้มากมายพากันไปเที่ยวขวนขวายหาการยอมรับบ้างหาโน่นหานี่มาเป็นของตนแต่ที่จริงของตนเนี่ยมันไม่มีขนาดลมหายใจที่อยู่กับตนเนี่ยยังไม่เป็นของตนเลยที่ทำให้เรามีชีวิตเนี่ยยังไม่เป็นของเรายังไม่อาจจะรักษาไว้ได้หายใจเข้าแล้วก็รักษาลมหายใจเข้าไม่ได้จะต้องออกแล้วก็หายไปเลยก็ต้องมาใหม่แล้วก็ออกไปใหม่ก็มีแต่ของมาแล้วก็ไปของมาแล้วก็ไปก็มีอยู่เท่านี้แหละก็เหมือนกับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็กินเข้าไปมาสักหน่อยก็ย่อยๆเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานี่ถ้ามาพิจารณาลมหายใจก็จะเข้าใจสิ่งมีค่าในชีวิตของเราแล้วก็เห็นได้ถูกต้องถ้าพูดถึงสิ่งต่างๆในด้านกายภาพแล้วชีวิตของเราเนี่ยลมหายใจมันก็มีค่ามากกว่าอื่นๆถ้าเราไม่เข้าใจไม่เคยดูลมหายใจเนี่ยมันจะไม่เข้าใจตรงนี้นึกว่าที่ดินเป็นของมีค่าแต่ที่จริงแล้วที่ดินกับลมหายใจอันไหนมีค่ากว่ากันอย่างนี้ถ้าท่านมีสติดีก็คงตอบได้คือลมหายใจนั่นแหละแต่ถ้าพอมันขาดสติมันจะไม่นึกถึงข้อนี้มันจะนึกว่าลมหายใจเนี่ย
หายไปไหนไม่รู้นึกไม่เห็นแล้วส่วนของมีค่าก็คือที่ดินจะต้องรักษาที่ดินอะไรก็ว่าไปนะรักษาหน้าก็ดีอะไรก็ดีอันโน้นมีค่าอันนี้มีค่าเงินโน่นนี่นั่นมีค่าแต่ที่จริงสิ่งที่มีค่าก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกกรรมรักษาไว้ให้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้นับว่าเป็นสิ่งมีค่าชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยมีค่าที่สุดแล้วไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์นะที่ดีที่สุดก็คือเอามาทำคุณงามความดีเอามาฝึกให้มีปัญญานี่แหละสิ่งอื่นๆก็เป็นของใช้นะถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยจะมัวแต่ไปแสวงหาสิ่งอื่นๆจนเสียเวลาไปมากพอเสียเวลาเนี่ยเวลาเป็นสิ่งที่หมดแล้วก็หมดไปเลยไม่อาจที่จะเอากลับมาคืนได้นะหลายท่านก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยไปหาดูหนังดูละครหรือร้องเพลงฆ่าเวลาทิ้งอยู่จนเวลาจะฆ่าตัวเองทิ้งแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะจะหมดลมหายใจอยู่แล้วยังไม่รู้อยู่ยังนึกว่าอันอื่นสำคัญตัวเราเป็นใหญ่เป็นโตอย่างโน้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่ายังหลงมากนั่นเองนะแท้ที่จริงแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะยังมีลมหายใจเข้าและออกในกายนี้เท่านั้นถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายพังลงจิตก็ไปเกิดที่ใหม่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ก็จะหายไปทั้งหมดเลยฉากก็จะล้มไปอย่างนี้นะนี่อันที่หนึ่งพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกนะก่อนนอนก็อย่าลืมนอนก่อนจะหลับดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะเห็นคุณค่าลมหายใจในแบบมนุษย์ที่ยังไม่ตายนี่มันดีเท่าไหร่แล้วแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คดูว่าโอกาสที่จะตื่นมาอีกทีได้เป็นคนเนี่ยมีอยู่ไหมการจะเป็นคนได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลก่อนนอนจะต้องมีศีลที่สมบูรณ์นะหลายท่านนี่ไม่ได้พิจารณาข้อนี้นะนอนไปแล้วดีที่กรรมเก่ายังรักษาไว้ให้ตื่นขึ้นมาเป็นคนถ้าตอนนอนเนี่ยศีลขาดดกบกพร่องไปขาดศีลไปสักข้อหนึ่งหรือสองข้อนี่นะถ้าหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาไม่ได้เป็นคนอีกเนี่ยก็จบเลยนะชีวิตคนนะอาจจะตื่นมาอีกทีไปอยู่ในท้องควายซะแล้วอย่างนี้ก็ไม่คุ้มนะฉะนั้นก่อนนอนให้ดูลมหายใจแล้วก็สำรวจศีลของตนเองมีครบไหมถ้าไม่ครบก็สมาทานตั้งใจรักษาศีลให้ศีลครบถ้วนนะนอนตื่นขึ้นก็เอาละมีลมหายใจอยู่ก็จะได้ทำคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนี้อันที่หนึ่งก็คือดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะท่านทั้งหลายอย่าลืมพิจารณาให้ดีๆและก็จะได้เห็นสิ่งที่มีค่าในด้านกายภาพเนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเป็นที่อยู่ของจิตนี่แหละมันมีค่าแล้วและร่างกายอยู่ได้เพราะยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกนะอย่างเนี้ยจะได้ไม่ไปสู้ไปแข่งอะไรกับใครแค่มีลมหายใจเข้าหายใจออกก็โอเคแล้วไม่ต้องไปชนะใครไม่ต้องไปมีหน้ามีตาอะไรกับใครก็ได้ถ้าหมดลมหายใจหน้าตาก็ไม่มีประโยชน์ชื่อเสียงก็หมดประโยชน์เพราะฉากนี้มันล้มไปแล้วนะอย่างนี้นะครับต่อไปอันที่สองนะกายคตาสติข้อที่สองก็คือพิจารณากายนี้ที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆอิริยาบถใหญ่เดินก็รู้ชัดว่าเราเดินยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่ในอาการอย่างนั้นๆเดินยืนนั่งนอนนี่มันเป็นอิริยาบถของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพื่อแก้ไขทุกข์แก้ไข
บริหารกายให้มันพอเป็นไปได้เนื่องจากกายของเรานี่มันเป็นทุกข์มันบีบคั้นโดยธรรมชาตินั่งนานๆความทุกข์ก็จะตามมาทันเราก็เลยต้องลุกขึ้นยืนยืนขึ้นถ้ายืนนานๆมันก็ความทุกข์มันก็ตามมาทันความจริงทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มันทุกข์อย่างน้อยอยู่คนมีปัญญาน้อยก็มองไม่เห็นนึกว่ามันไม่เป็นทุกข์แต่ถ้านั่งนานๆความทุกข์ก็ตามมาทันนะจึงให้ท่านทั้งหลายได้เดินจงกรมนานๆทำไมต้องให้เดินนานๆจะได้รู้จักกายตามข้อเท็จจริงว่ากายมันเป็นทุกข์นะถ้าเดินยังไม่นานมันไม่ทุกข์มันยังไม่เห็นไม่รู้ความจริงให้นั่งนานๆจะได้รู้ว่านั่งนี้มันไม่ได้สบายหรอกนั่งให้มันเห็นกายข้อเท็จจริงของกายคือมันทุกข์นะบางท่านนั่งยังไม่นานเลยแค่5นาทีก็ทุกข์จะตายแล้วนั่นแหละมันถูกแล้วเห็นทุกข์ไม่ได้มานั่งให้มันสุขไม่ได้มานั่งให้มันสบายแต่มานั่งให้มันเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของแปรปรวนมานั่งดูลมหายใจเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่นั่งให้มันสบายแต่นั่งให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงลมหายใจมีเข้าและมันก็ยังมีออกมันเป็นของมีไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนและสักวันหนึ่งมันก็จะหมดแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่มั่นคงในเมื่อชีวิตฝากอยู่กับของไม่มั่นคงอย่างนี้ชีวิตจะมั่นคงมันก็เป็นไปไม่ได้นะฝากไว้กับคนโน้นคนนี้ยิ่งมีหลายคนนั่นแหละยิ่งไม่มั่นคงเพราะตัวเราเองคนเดียวก็ไม่มั่นคงตั้งหลายส่วนผมคนเล็บฟันหนังก็ไม่มั่นคงคนอื่นก็ไม่มั่นคงหลายส่วนมารวมกันยิ่งอยู่หลายคนก็ยิ่งไม่มั่นคงมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ยิ่งอยู่หลายคนยิ่งรู้สึกมั่นคงขึ้นอย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ผิดพลาดฉะนั้นต้องรู้จักอยู่คนเดียวมันก็ไม่มั่นคงอยู่หลายคนมันก็ไม่มั่นคงอยู่คนเดียวก็มีปัญหามันก็ยังกระทบกระทั่งกันมีปัญหาจนต้องไปทานข้าวเมื่อเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมีเส้นผมก็ต้องดูแลรักษาเส้นผมทีนี้อยู่หลายคนทำไมมันจะไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรารู้จักมีปัญญาก็จะเห็นถูกเห็นถูกปัญหามีแต่เราไม่มีปัญหากับปัญหามันเป็นอย่างนั้นแหละก็เข้าใจเห็นถูกทุกข์ก็ไม่มีนะคิดถูกทุกข์ก็ไม่มีนี่จึงต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติให้ดีๆนะกายเดินให้รู้ว่ากายเดินเวลาเดินเนี่ยให้มีสติรู้ตัวกายมันเดินจิตรับรู้ไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เขาเดินกายมันเดินกายเนี่ยถ้าเดินนานๆเดินผ่านอายุมาเยอะก็เดินไปเดินมาก็แก่จริงๆไม่เดินก็แก่เหมือนกันนะแต่ว่าเดินเนี่ยมันเป็นอิริยาบถอันหนึ่งก็ให้รู้จักกายว่ามันเดินจิตรับรู้เดินมีซ้ายมีขวามันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวานะอย่างนี้มีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของเปลี่ยนอยู่เสมอนะเดินนานๆก็จะได้รู้จักกายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะนั่งก็รู้ว่ากายนั่งยืนก็รู้ว่ากายยืนจนกระทั่งนอนก็รู้ว่านั่นกายมันนอนเอาจิตมาดูมาสังเกตนอนนี่ก็เป็นอิริยาบถอันหนึ่งสำหรับบริหารกายให้มันพอเป็นไปได้นอนมากๆมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ตามมาทันทั้งนั้นแหละอย่างพวกเราบอกว่าแหมได้นอนแล้วมันสบายได้นอนไม่ตื่นเลยมันสบายมันจะสบายที่ไหนล่ะนะก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะไม่ตื่นขึ้นมามันก็เหม็นตายเท่านั้นแหละมันก็หิวข้าวมันก็ไปไม่รอดว่าไปแล้วก็เลยต้องผัดเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมออย่างท่านทั้งหลายนั่งฟังผมพูดเนี่ยก็เปลี่ยนอิริยาบถขยับไปขยับมาตั้งหลายเที่ยวแล้วแต่ถ้าขาดสติมันก็ไม่เห็นนะมันไม่เห็นนึกว่าสบายอยู่นั่นเนี่ยนึกว่าเป็นตัวตนนึกว่าเป็นตัวดีตัววิเศษอยู่นั่นแท้ที่จริงมันเป็นตัวที่เป็นทุกข์นั่นแหละต้องเปลี่ยนนะตอนนี้ต้องมาจ้องมันดูค่อยๆทำพอจ้องมันดูมันเห็นแล้วต่อไปก็
อยู่ที่ไหนมันก็เห็นแต่ตอนยังไม่เห็นเนี่ยต้องมาคอยสังเกตมันคล้ายๆทำช้าๆหน่อยก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถนั่งดูมันนานๆหน่อยเดินจงกรมกลับไปกลับมาก่อนจะมานั่งให้เดินนานๆให้มันเหนื่อยให้มันรำคาญให้มันเบื่อนานๆ นะเดินไปเรื่อยๆคอยสังเกตกายเดินจิตรับรู้เดินไปเดินมามันก็จะเบื่อเบื่อก็ให้รับรู้แล้วก็ให้เดินต่อไปนะเดินไปเรื่อยๆจนมันอยากจะนั่งอยากจะนั่งแล้วก็ให้เดินต่อไปนะก็ให้ดูสังเกตว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักหน่อยมันก็อยากจะนั่งอีกอยากจะนั่งอีกก็ให้เดินต่อไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนถึงมันอยากจะนั่งก็ให้เดินต่อไปนะทำไปเรื่อยๆหลายครั้งเนี่ยเราจะรู้จะเข้าใจความจริงแต่ถ้าทำตามใจชอบทำตามใจอยากอยู่เสมออยากนั่งก็ไปนั่งอยากกินก็ไปกินอยากพูดก็ไปพูดอย่างนี้ความอยากก็จะบังความจริงทั้งที่ความจริงมีอยู่ต่อหน้าเลยแต่มันไม่เห็นเพราะมันมีความอยากเนี่ยเอาตามใจชอบมาบังอยู่ฉะนั้นถ้าอยากจะได้ความจริงอย่าทำตามอยากนะต้องเป็นคนมีเหตุผลทีนี้พวกเราโดยทั่วไปเนี่ยไม่เคยใช้เหตุผลอย่างแท้จริงเลยเหตุผลทั้งหลายที่ใช้กันก็มีแค่จะเอาตามใจอยากนั่นเองเหตุผลทั้งหลายก็คือฉันชอบแบบนี้ก็ถูกใจก็ว่าดีไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีถูกใจเราก็ว่าถูกไม่ถูกใจเราก็ว่าผิดไอ้หมอนั่นพูดไม่ถูกใจเราก็ว่าไอ้หมอนั่นผิดก็มีอยู่เท่านี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกนะฉะนั้นจึงต้องมีสติอยู่กับกายให้มั่นคงคอยสังเกตให้ดีจะรู้จักนะจะได้เป็นคนมีปัญญาอย่าไปใช้อคติให้มองความจริงเพราะความจริงมีอยู่แล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะกายนี้อยู่นานๆมันก็แก่อันนี้มันเป็นความจริงที่เป็นอย่างนั้นตลอดมาและจะเป็นตลอดไปส่วนถ้าว่าตามใจอยากก็คือพวกเราอยากอยู่นานๆแต่ไม่อยากแก่อย่างนี้มันก็เพี้ยนไปตั้งนานแล้วเนี่ยอยากอยู่นานแต่ไม่อยากแก่มันมีที่ไหนล่ะมันได้หรือเปล่าอยู่นานมันก็แก่ทุกคนนะถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องไม่อยู่นานก็ต้องรีบตายไปก็ไม่อยากตายอีกแหละก็วุ่นอยู่ก็ปัญหาก็มากนะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยตอนนี้เรามาสังเกตกายกายก็จะแสดงความจริงให้ดูนะกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนหรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้สังเกตสังเกตให้เห็นอะไรให้เห็นว่ามันแปรปรวนมันไม่แน่ไม่นอนเดินซ้ายและเดินขวาเดินซ้ายและเดินขวาเนี่ยมันเดินเข้าใกล้ความตายไปทุกวันแล้วอายุมันก็เยอะขึ้นก้าวที่หนึ่งอายุเท่านี้ก้าวที่สองก็ใกล้ตายเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก้าวที่สามก็เหมือนกันนะแต่เดิมเคยมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินก้าวที่หนึ่งก็ค่อยๆหมดไปตามลำดับต่อไปสักหน่อยก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปนะอย่าว่าแต่ของภายนอกเลยแม้แต่กายนี้ที่กำลังเดินอยู่นี้สักหน่อยก็ต้องจากกันแยกกันไม่เหลือแล้วกายก็พังแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกก็เท่านั้นแหละพวกเราทั้งหลายก็ไปตามกรรมอย่างนี้นะนี่หมวดที่2พิจารณากายที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆเดินยืนนั่งนอนหรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รับรู้ต่อไปหมวดที่3ให้กระทำสัมปชัญญะกระทำความรู้ตัวเวลาที่ทำกิจกรรมหรือทำสิ่งต่างๆอย่าไปทำตามอยากอย่าไปทำตามคิดให้หยุดก่อนยั้งแล้วก็พิจารณาเหตุผลนะเวลาก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังแลดูเหลียวดูคู่เข้าเหยียดออกนุ่งห่มเสื้อผ้ากินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและนิ่งจะต้องมีสติก่อนเสมอยั้งก่อนเหมือนเวลาจะทานอาหารก็อย่าไปทานตามความเคยชินให้หยุดก่อนนะหยุดก่อนหยุด
การหยุดก็คือมีสตินั่นเองหยุดก่อนพอหยุดแล้วก็พิจารณานั่งมองอาหารดูนั่งมองนะตัวเรานั่งๆอยู่นี่ก็เป็นธาตุอาหารข้างนอกก็เป็นธาตุเอาธาตุกับธาตุมาใส่กันแล้วก็ย่อยมันสวยงามไหมอาหารนั่นก็มองดูนะแต่เดิมอยู่ในจานต่อมาก็มาอยู่ในปากของเราให้เคี้ยวแล้วก็สังเกตดูมองดูก็จะเข้าใจความจริงนะอย่างนี้ถ้าเป็นคนมีปัญญารู้จักพิจารณาเนี่ยจะเข้าใจเสื้อผ้าของพวกเราที่ใส่สวมเข้าไปเนี่ยนะมันก็ไม่รู้เรื่องนะเสื้อผ้ากับร่างกายเนี่ยมันไม่รู้จักกันหรอกมันเป็นอย่างนั้นแค่ปกปิดส่วนที่ทำให้เกิดความละอายหรือว่าแค่ปกปิดร่างกายให้มันอบอุ่นมันไม่หนาวเกินไปมันไม่ตายก็ใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าหลงไปขาดสติก็จะมีแต่แหมเสื้อตัวนี้มันเข้ากับเราเป็นปีเป็นขลุ่ยเลยเสื้อตัวนี้มันดีมากมันสวยอย่างโน้นอย่างนี้ก็วุ่นวายอยู่เนี่ยอันนี้มันก็จะหลงไปทั้งที่ร่างกายกับเสื้อผ้ามันไม่รู้จักกันฉะนั้นถ้าจะสวมใส่ก็ต้องใส่อย่างมีสติมีปัญญารู้จักพิจารณาเวลาจะพูดนะก็ต้องมีสติก่อนตั้งจิตเมตตาแล้วค่อยพูดนะอย่างนี้จะทำอะไรอย่าไปทำพลวดพลาดยุคหลังๆพวกเราเนี่ยมีความเห็นผิดอยู่ก็คือชาวโลกเขามีความเห็นกันว่าได้ทำอะไรไวๆได้ทำอะไรตามใจชอบตามใจอยากมันดีได้พูดไวๆได้ส่งอะไรไปไวๆเขาบอกมันดีคิดอะไรไวๆได้ทำอะไรอย่างพรวดพราดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้มันผิดอยู่เป็นความเห็นผิดแท้ที่จริงการรู้จักควบคุมยับยั้งนี่แหละมันถูกเพราะมันไม่ทุกข์ยั้งก่อนเวลาจะพูดให้ยั้งก่อนเวลาจะไปที่ไหนให้ยั้งก่อนหยุดก่อนแล้วก็นึกนานๆว่ามันจำเป็นไหมเวลาจะดูหนังดูละครให้ยั้งก่อนได้สติสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็พิจารณานะจะพิจารณาได้แค่ไหนก็ทำไปก่อนนะปัญญามันก็จะเกิดจากอันเล็กๆนี่แหละอันเล็กๆถ้าอันเล็กๆไม่มีอันใหญ่ๆมันไม่เกิดหรอกต้องค่อยๆทำเกิดจะทานอาหารเนี่ยยั้งก่อนทานเพื่ออะไรล่ะอาหารเนี่ยไม่อย่างนั้นก็จะหลงไปตลอดนะหลงอาหารบางคนแค่ได้ฟังเรื่องข้าวขาหมูร้านโน้นร้านนี้น้ำลายไหลหยดไป18หยดแล้วอย่างนี้อยากจะกินอยู่นั่นเนี่ยอย่างนี้ก็วุ่นวายคิดว่าอยู่เพื่อกินแค่ติดขาหมูอย่างนี้ติดเนื้อชาวบ้านหนังชาวบ้านเขามันจะประเสริฐอะไรเท่านี้ชีวิตเราไม่ได้มีเท่านี้อาหารเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยเลี้ยงชีวิตเฉยๆไม่ใช่จะมาลุ่มหลงเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยจึงต้องมีสติยั้งแล้วทานเนี่ยก็จะได้ปัญญายั้งแล้วนุ่งห่มเสื้อผ้าเนี่ยก็จะได้ปัญญาไม่งั้นจะไม่ได้นะฉะนั้นพวกเราเคยใช้ชีวิตแบบหลงๆมานานเนี่ยไม่ยับยั้งไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เลยติดกับเสื้อผ้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ติดกับกระเป๋าติดกับอันนู้นอันนี้เยอะมากมายนะความจริงจะมีอะไรท่านก็ไม่ได้ห้ามทั้งนั้นแหละแต่อย่าไปติดข้องมันเป็นของใช้มันเป็นปัจจัยเลี้ยงชีวิตนะอย่างพวกเราไม่ระวังเนี่ยเอาลิ้นไปกินโน่นกินนี่แล้วก็ติดกับหนังหมูอย่างนี้ลองคิดดูสิเนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าจนบางคนเนี่ยแหมได้กินชาติหนึ่งเนี่ยไม่เสียชาติเกิดแล้วก็บอกเนี่ยลองคิดดูสิมนุษย์คิดได้ขนาดนั้นนี่มันก็หลงไปมากนะบางคนก็ติดกับการนอนนะอาจารย์อยากไปนิพพานก็ไปคนเดียวหนูขอนอนก่อนแหละก็คิดเป็นอยู่เท่านี้มันก็ได้เท่านี้มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็ไม่เจริญก้าวหน้านะอย่างเนี้ยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาที่จะนอนไม่ได้พิจารณาก่อนฉะนั้นต่อไปท่านทั้งหลายเวลาจะนอนจะต้องตั้งสติก่อนถ้าตั้งไม่ขึ้นก็นึกถึงพระก่อนเสมอกราบพระก่อนกราบพระก่อนจะนอนทุกวันให้กราบพระกราบนะกราบเรียบร้อยก็นโมตัสสะ3รอบเสร็จแล้วก็พิจารณาว่าที่นอนเนี่ยที่นอนกับหลังเราเนี่ยมันไม่รู้จักกันหรอกนอนพักผ่อนเฉยๆพรุ่งนี้จะได้
มีกำลังตื่นขึ้นมาทำกิจทำหน้าที่อะไรต่อไปนะโดยเฉพาะมาฝึกปฏิบัติให้เห็นความจริงนี่แหละถ้าไม่พิจารณามันก็จะติดอยู่งั้นนะจะไปโทษที่นอนก็ไม่ได้จะไปโทษหมอนนุ่มๆก็ไม่ได้ต้องโทษที่เราไม่รู้จักพิจารณานั่นแหละนะพวกเราเนี่ยกับหมอนเนี่ยแม้รู้สึกว่าจะคุ้นเคยกันดีมากนะบางคนติดหมอนขนาดเหม็นจนเก่าแล้วก็ยังอยากจะนอนกอดมันอยู่งั้นน่ะไม่อยากจากกันตลอดกาลนานจะเอาไปเผาด้วยกันหรือยังไงก็ยังไม่ทราบอยู่เนี่ยอย่างนี้นะอย่าลืมเป็นคนมีสติยับยั้งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆอันนี้หมวดที่3เขาเรียกว่าหมวดสัมปชัญญะหมวดทำความรู้ในเรื่องต่างๆจะทานอาหารจะเดินทางไปนั่นไปนี่จะพูดจะนั่งที่ไหนจะนอนจะดูอะไรจะนุ่งห่มเสื้อผ้าก็ให้หยุดแล้วก็พิจารณาก่อนนะถ้าเป็นคนหยุดแล้วก็พิจารณาบ่อยๆก็จะเกิดปัญญานะปัญญาก็จะมาจากเรื่องพวกนี้ค่อยๆพิจารณาไปวิธีการหยุดก็อย่างที่ผมแนะนำเบื้องต้นก็เนี่ยลูบมือให้มีสติมาอยู่ที่มือก่อนหยุดแล้วนะหรือหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติก่อนแล้วก็นึกนะอย่างนี้ที่ทำช้าๆนี่มันดีมันไม่ค่อยผิดพลาดมันไม่มีเรื่องทำเร็วแล้วมันไม่พ้นทุกข์นะมันวุ่นวายอย่าไปพูดเร็วให้หยุดก่อนนึกก่อนนึกนานๆแล้วค่อยพูดนะอย่าพรวดพราดอย่าไปด่วนตัดสินคนโน้นคนนี้เห็นใครเขาเอ๊ะไอ้หมอนี่ท่าทางไม่ได้เรื่องอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นให้หยุดก่อนหยุดนะหยุดอย่าไปคิดหยุดก่อนเขาจะได้เรื่องไม่ได้เรื่องอย่างไรต้องไปสืบค้นข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยค่อยตัดสินและอย่าไปตัดสินใครเลยเขาจะดีจะไม่ดีก็เรื่องของเขาหรอกเราต้องหยุดก่อนนะอย่าไปรีบพรวดพราดพวกเราเนี่ยพรวดพราดมาจนชินแล้วจะกินก็กินเลยจะเสื้อผ้าก็เอาเลยจะนั่นจะนี่ก็พรวดพราดนะจะคิดก็พรวดพราดเห็นใครนิสัยดูท่าทางไม่ถูกใจเราก็ตัดสินเขาไปทั่วนะอันนี้มันด่วนไปมันทางด่วนยิ่งทุกวันนี้ทางด่วนยิ่งสะดวกขึ้นมีอีซี่พาสด้วยด่วนกว่าเดิมอีกนะเราอย่าให้จิตของเราเป็นอย่างนั้นให้มันช้าๆนะโดยการมาอยู่ที่กายไว้ก่อนคำว่าช้าๆเนี่ยก็คือช้าเรื่องไม่ดีให้ช้าๆหยุดก่อนไม่ดีอย่าไปทำหยุดต่อไปเราก็จะได้ฝึกให้จิตใจมันเองเอียงไปทางที่เป็นกุศลทางฝ่ายดีงามให้ถูกต้องต่อไปนะครับอันนี้หมวดที่3เรียกว่าหมวดสัมปชัญญะหมวดทำความรู้ในเรื่องต่างๆต่อไปหมวดที่4หมวดที่รู้จักพิจารณาข้อเท็จจริงของกายว่ามันประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามอันนี้ให้พิจารณาร่างกายของเรานี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปบ้างบนข้างบนตั้งแต่ปลายผมลงมาข้างล่างทั่วทั้งร่างกายเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสเลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อแล้วก็น้ำมูดน้ำปัสสาวะเนี่ยเส้นผมก็มีอยู่ในร่างกายนี้และเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่สวยอย่างไรก็คงจะพอดูออกถ้าเป็นคนมีสตินะต้องมีสติและคอยดูเส้นผมที่อยู่บนหัวเราเนี่ยหมดยาสระผมไปปีกี่ขวดแล้วนะถ้าเอายาสระผมมากองรวมไว้คงได้หลายอยู่เหมือนกันนะกว่าจะแก่และตายเนี่ยแหมกองยาสระผมเนี่ยเยอะเหลือเกินนะตอนตายก็ไม่ต้องขึ้นเมนก็ได้ขึ้นขวดยาสระผมแล้วก็เผาเลยก็ยังได้อันนี้นี่แค่เส้นผมอย่างเดียวนะแล้วฟันล่ะ
หมดยาสีฟันไปกี่หลอดแล้วหมดแปรงไปกี่อันแล้วหมดยาบ้วนปากไปเท่าไหร่แล้วหอมอยู่ไหมยังไงบ้างเนี่ยก็มองดูให้มันเห็นชัดนะฟันก็มีอยู่ในร่างนี้เล็บล่ะเป็นยังไงบ้างนะก็มีอยู่ในร่างกายนี้เหมือนกันจนกระทั่งถึงกระดูกอุจจาระปัสสาวะซึ่งนะก็เราก็ถ่ายอุจจาระอยู่เป็นประจำทุกวันอันนั้นแหละที่เรานอนกอดอยู่นั่นแหละนะที่ออกมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ถ่ายออกมานั่นแหละก็คือกองอุจจาระนั่นแหละที่นอนกอดอยู่หนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่อย่างนี้ถ้ารู้จักพิจารณาก็จะทำให้ความยึดถือหรือความรักในร่างกายนี่มันลดลงได้ก็เพราะว่าเราไปเห็นผิดอยู่ว่าร่างกายมันสวยงามความจริงคือมันไม่สวยที่เห็นว่ามันสวยนี่มันเห็นผิดอยู่มันเห็นผิดนะฉะนั้นถ้าใครมาชมว่าโอ้คุณดูสวยเหลือเกินนะเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาตาไม่ค่อยดีนะที่เขาเห็นว่าสวยนี่แสดงว่าตาไม่ดีตาบอดอยู่ตาไม่ดีนะส่วนของจริงก็คือมันไม่สวยพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอย่างน้อยก็ได้5ส่วนเนี่ยพิจารณาก่อนผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมท่องกลับไปกลับมาแค่นี้เดินจงกรมมีสติอยู่กับตัวก็ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาดูก็จะได้ปัญญานะถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่เกิดปัญญาสักทีทั้งที่ของไม่สวยมันก็ติดอยู่ในร่างกายเรานี่แหละนะผิวหนังก็นั่นน่ะหมดสบู่ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนั่นน่ะนะก็ยังนึกว่าสวยงามมีกลิ่นหอมอยู่แต่ที่จริงที่ผิวหนังมันหอมนี่มันไม่ได้หอมผิวหนังมันหอมสบู่ที่เขาใส่ของหอมเข้ามานะมันหอมน้ำหอมที่ฉีดเข้าไปพอหมดฤทธิ์น้ำหอมมันก็เหม็นเท่านั้นแหละความข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้แยกแยะได้ถูกกายเป็นของไม่สวยถ้าเห็นว่าสวยอันนี้เป็นความเห็นผิดนะเราส่องกระจกมองดูโอ้หน้าตาของเรายังดูดีอยู่เลยนี่ขนาดแก่ยังดูสวยอยู่เลยนะอย่างนี้เราก็จะได้รู้จักว่าเรามันโง่ขนาดไหนขนาดแก่ยังดูดีอยู่เลยนี่ก็โง่ค้างนานเกินไปแล้วนะต้องรู้จักว่ากายมันดูไม่ดีส่วนที่เห็นว่าดูดีนี่คือเห็นผิดจะต้องมาแก้ตรงเห็นผิดไม่ต้องแก้หน้าแก่ปล่อยมันแก่ไปมันเป็นเรื่องสังขารนะต้องแก้ที่ความเห็นจะต้องเห็นให้ถูกต้องให้ได้นะอย่างเนี้ยทำนองนี้ถ้าบอกว่าแม่อาจารย์ดิฉันก็ไม่ใช่ธรรมดานะผู้ชาย20คนเนี่ยทุกคนทุกท่านเนี่ยก็มองว่าดิฉันสวยหมดเลยนะอันนั้นก็ผู้ชายเหล่านั้นเขาตาถั่วอยู่เขาตาบอดเขาไม่รู้เรื่องนะจะเอาตาบอดของคนอื่นเอาความไม่รู้ของคนอื่นมาเป็นความจริงนี่มันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ถ้าเขามองเห็นว่าเราสวยเราก็ขอบคุณเขาขอบคุณนะคะคุณพี่ที่อุตส่าห์ตาถั่วนะที่อุตส่าห์ตาไม่ดีส่วนดิฉันเนี่ยรู้แล้วแหละว่านี่มันไม่สวยนะเราจะภูมิใจบ้างก็ได้แต่ให้รู้ว่าโอ้นี่มันโง่นี่วะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปภูมิใจว่ามันสวยจริงตามคำพูดของคนอื่นเขาพูดเขาก็ชมบ้างอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาตาไม่ดีก็ต้องให้อภัยส่วนเราก็ต้องมาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติให้เห็นความจริงบางคนแก่แล้วเขาก็ชมแหมคุณพี่นะคุณพี่อายุตั้งเยอะแล้วยังเหมือนสาวๆอยู่เลยนะคะอย่างนี้ก็แหมภูมิใจมากนะแต่ที่จริงควรจะตกใจว่าแหมเราแก่แล้วทำไมเขาเห็นเราเป็นแบบเด็กๆอยู่ได้แสดงว่าสมองเรามันเป็นเด็กหรือยังไงนะคนเรามันต้องแก่แบบสมเหตุสมผลหน่อยนะต้องแก่แบบมีธรรมะไม่ใช่แก่แล้วทำตัวเป็นเด็กๆอย่างนี้มันก็ไม่ไหวจะตายแล้วยังเหมือนเด็กๆอยู่ยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันก็เกินไปจะตายแล้วก็ต้องทำตัวเหมือนคนจะตายแล้วต้องเข้าวัดเข้าวาต้องสวดมนต์ไหว้พระนะแก่แล้วจะไปร้องคาราโอเกะอะไรกับชาวบ้านเขาทำไมล่ะคนเรามันก็ต้องรู้จักอย่างนี้ทำนองนี้
นะอันนี้ข้อที่4วิธีที่4อย่าลืมพิจารณาเส้นผมก็มีอยู่ในร่างกายนี้นะเวลาตัดมันออกมามันออกจากหัวของเราแล้วเนี่ยมันสวยงามไหมมันดีไหมถ้ามันดีทำไมไม่เอามันไปนอนกอดอยู่ด้วยเวลาตัดออกไปแล้วอย่าจากกันไปเลยเอาใส่จานข้าวแล้วกินอย่างนั้นหรือไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกมันไม่สวยทั้งนั้นแหละนะแต่ตอนนี้แม่รู้สึกว่าแม่มันอยู่บนหัวเราเนี่ยแม่สะบัดไปสะบัดมาเนี่ยไม่ธรรมดานะบางคนก็ไปย้อมโน่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์อย่ามายุ่งเลยเงินดิฉันหรอกนะอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่ฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ทำไปแต่อย่าเห็นผิดก็แล้วกันเอาความเห็นผิดนี้ออกนะเพราะมันไม่ถูกมันผิดอยู่ผิดเนี่ยจะให้มันถูกมันไม่ได้เพราะมันผิดนะมันไม่ได้ผิดที่เส้นผมมันผิดที่ความเห็นเนี่ยตรงนี้เอาความเห็นที่ผิดออกไปของไม่สวยเห็นว่าไม่สวยอันนี้ถูกแล้วส่วนจะดูแลปรับปรุงบริหารไปอย่างไรอันนั้นก็ทำตามสบายแต่ต้องเห็นให้ถูกอย่างนี้นี่วิธีที่4คือพิจารณากายนี้ประกอบไปด้วยสิ่งไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆกระดูกก็มีอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายของเรานี้มีกระดูกกี่ท่อนเนี่ยลองคิดดูสิเนี่ยท่านว่ามี300กว่าท่อนในที่นี้นะมันเรียงกันอยู่ในนี้มันต่อๆกันอยู่แล้วก็มีเส้นเอ็นมัดมันไว้เส้นเอ็น900กว่าเส้นมัดมันไว้ด้วยกันมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นโครงร่างเนื้อก็อัดเข้าไปหนังก็หุ้มอยู่ก็มีเท่านี้แหละร่างกายมันไม่ได้มีอะไรเราจะได้เห็นให้มันชัดเนี่ยกายเป็นกายนะมือเป็นมือนะนี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมเอาจิตมาไว้กับตัวกับกายแล้วก็พิจารณากายนึกบ่อยๆอย่าส่งใจไปข้างนอกเดี๋ยวจะหลงนะให้มองดูต่อมาวิธีที่5ข้อที่5ให้พิจารณาร่างกายของเรานี้ตามที่ดำรงอยู่ตามที่ตั้งอยู่อย่างที่เป็นนี่แหละว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินน้ำไฟลมนะธาตุ4ที่นั่งอยู่เป็นธาตุไม่ใช่คนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็เป็นของแข็งเป็นของหยาบเป็นของกระด้างเป็นของที่กินเนื้อที่เข้าไปนะ อย่างแต่เดิมนี่สถานที่ต่างๆมันก็เป็นอากาศเป็นที่ว่างแต่พอมีพวกเราเข้าไปนั่งมันก็กินเนื้อที่แทรกเนื้อที่เข้าไปแทรกเข้าไปในที่ว่างอันนี้ก็คือดินมันเป็นธาตุที่เป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆเป็นที่ตั้งของสิ่งอื่นดินที่มันเป็นของแข็งเนี่ยเราจับดูอันไหนที่เป็นของแข็งจับดูมันแทนที่อากาศเข้าไปได้วางลงไปมันก็กินเนื้อที่เข้าไปได้อันนี้คือดินไม่ใช่นาฬิกาเนี่ยอันนี้คือดินแล้วก็ไม่ใช่คนที่ร่างกายนี้ก็คือดินนั่นเองนะถ้าว่าโดยชิ้นส่วนที่เป็นของแข็งที่เป็นภายในเกิดจากกรรมก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้คือดินนั่นเองธาตุดินเนี่ยร่างกายของเราเอาดินมาแปะรวมกันเหมือนกับเราปั้นตุ๊กตาอันหนึ่งปั้นเข้ามาดินผู้ที่ปั้นที่ตกแต่งก็คือกรรมนะโดยมีกรรมใหญ่อันหนึ่งให้เกิดมาเป็นคนกรรมย่อยๆทั้งหลายก็ให้ตามาให้หูให้จมูกให้นู่นให้นี่ชิ้นส่วนต่างๆประกอบรวมกันเข้าก็เป็นคนขึ้นมาก็มีอยู่เท่านี้แหละมีกรรมใหญ่กรรมหนึ่งให้มาเกิดได้พ่อคนนี้ได้แม่คนนี้เป็นหยดน้ำเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็มีวิญญาณมาเกิดนอกนั้นก็กรรมอื่นก็ทยอยกันแต่งแขนขาแต่งตาแต่งจมูกแต่งนู่นแต่งนี่แปะกันเข้ามาจนเป็นผู้เป็นคนอยู่ทุกวันนี้แหละเนี่ย
พวกที่เป็นของแข็งเป็นที่ตั้งเนี่ยคือดินพวกที่ซึมอยู่ในดินก็คือน้ำนะพวกน้ำก็มีดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและก็น้ำมูดน้ำปัสสาวะเนี่ยมันก็มีอยู่เท่านี้แหละนะมันก็ซึมอยู่อย่างร่างกายของเราแขนเนี่ยจับดูก็เป็นดินแต่ถ้าอะไรบาดนิดหน่อยน้ำก็ซึมออกมาไม่มีคนไม่มีใครไม่มีสัตว์ซึมออกมาไม่ใช่บาดเสร็จเรียบร้อยตัวเราโผล่ออกมาไม่ใช่อย่างนั้นมีแต่น้ำนั่นแหละที่มันโผล่ออกมานะอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นน้ำมันก็ซึมอยู่ในดินต่อมาก็เป็นไฟธาตุไฟเตโชธาตุก็ซึมอยู่ในดินเหมือนกันคอยเผาไหม้คอยให้ความอบอุ่นในดินนั้นนะมีส่วนที่เป็นอุณหภูมิความร้อนต่างๆมีไฟที่ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นมีอุณหภูมิเท่านี้เท่านี้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยกับศพมันก็จะต่างกันเนื่องจากพวกเรามีอุณหภูมิมีไฟที่เกิดจากกรรมคอยให้ความอบอุ่นอยู่ให้ไออุ่นมีไฟที่คอยเผาอวัยวะชิ้นส่วนต่างๆให้มันแห้งลงเผาเส้นผมก็เนื่องจากผมนี่มันเป็นดินมีน้ำซึมอยู่ในผมนั้นในดินนั้นก็เลยดูเหมือนมีน้ำมีนวลอยู่และไฟก็อยู่ในนั้นด้วยเมื่ออยู่นานๆมันก็เผากันสักหน่อยผมมันก็จะแห้งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นธาตุนะในมือของเราก็มีดินมีน้ำซึมอยู่มีไฟคอยเผาสักหน่อยก็พังผุไปแห้งไปนะอย่างนี้มีไฟที่เผาชิ้นส่วนอวัยวะให้แข็งกระด้างให้แก่ลงเก่าลงมีไฟที่ทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคตัวร้อนเป็นไข้ต่างๆและไฟที่เผาย่อยอาหารที่เรากลืนกินลงไปอาหารที่เรากินลงไปเนี่ยก็อยู่ในจานต่อมาก็ผ่านปากของเราก็เหมือนครกกับสากตำ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 กันก็เละไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาหารก็เป็นดินมากระทบกับน้ำลายซึ่งเป็นน้ำมันก็เละก็เกิดเป็นรสอาหารขึ้นมาเนี่ยก็มีเท่านี้แหละแล้วก็ลงไปในท้องก็มีไฟเผาเหมือนหุงอาหารอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็ย่อยไปเลี้ยงส่วนต่างๆทำให้เกิดเส้นผมงอกออกมาเล็บงอกออกมาส่วนประกอบต่างๆก็งอกออกมาเนี่ยพวกนี้เกิดจากอาหารเนี่ยเส้นผมขนเล็บพวกนี้นะก็กินอาหารเข้าไปทำให้พวกเราได้ส่วนประกอบต่างๆอยู่ทุกวันนี้นี่แหละนะก็ด้วยอาศัยไฟที่อยู่ในร่างนี้เผาอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้ต่อมาก็ธาตุลมวายุธาตุลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในไส้ลมที่พัดไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายทำให้เคลื่อนไหวเดินไปเดินมาได้แล้วก็ลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็เป็นธาตุนะเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีคนอยู่ในนี้เลยไม่มีสัตว์ตัวตนเราเขาอยู่ในนี้แต่มีธาตุมีแต่ธาตุดินมีแต่คนไม่มีน้ำมีแต่คนไม่มีไฟมีแต่คนไม่มีลมก็มีแต่คนสัตว์ไม่มีเอาหลายๆส่วนมารวมกันคำว่าคนก็มีขึ้นเป็นคำสมมุติสมมุติเรียกเท่านั้นเองเนี่ยให้พิจารณาร่างกายให้เห็นถ้าพิจารณาได้อย่างนี้แล้วก็ความติดข้องในสิ่งต่างๆในโลกก็จะค่อยๆลดลงได้จะได้ไม่วุ่นวายมากที่พวกเราติดข้องในวัตถุสิ่งของในเพชรนิลจินดาในแหวนในสร้อยคออะไรต่อมีอะไรในเงินในทองพวกนี้ก็เป็นเพราะยังติดอยู่ในร่างกายเยอะนะถ้าพิจารณากายได้ความติดในสิ่งเหล่านั้นก็จะลดลงพอติดในสิ่งเหล่านั้นลดลงเราก็จะได้มีการ
บำเพ็ญความเพียรทางจิตมากขึ้นจะได้มาพัฒนาจิตได้แต่ถ้ายังติดข้องหมกมุ่นอยู่ในโลกเยอะเนี่ยจะมาพัฒนาทางจิตมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกามสุขันลิกานุโยคไปติดอยู่ในการนอนติดอยู่ในการกินในการทำนู่นทำนี่หมกมุ่นอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะจึงต้องรู้จักพิจารณากายให้มันลดละพวกนี้ลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้พูดผ่านไปแล้ว5หมวด5วิธีการด้วยกันท่านทั้งหลายที่เอาจิตมาไว้กับกายแล้วก็อย่าลืมพากันสังเกตจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้หมวดที่1คือลมหายใจเข้าหายใจออกหมวดที่2อิริยาบถใหญ่นะกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนหรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รู้กายที่มันเป็นอย่างนั้นกายเดินจิตรับรู้กายนั่งจิตรับรู้ที่กายมันนั่งได้ก็เพราะยังมีจิตถ้าไม่มีจิตกายมันก็จะนั่งไม่ได้ที่เดินได้ก็เพราะมีจิตกายเดินจิตรับรู้ถ้าไม่มีจิตก็จะเดินไม่ได้ไม่ว่าทั้งเราทั้งเขาก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันเห็นคนอื่นเดินมาก็ไม่ใช่คนอื่นแล้วคืออะไรล่ะกายเดินแล้วก็ยังมีจิตจึงเดินมาได้ถ้ามีแต่กายไม่มีจิตก็เดินไม่ได้กลายเป็นศพต้องเอาไปเผาเท่านั้นแหละมีเท่านั้นเหมือนกันหมดทั้งเราทั้งเขาไม่ต่างกันเนาะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้มันหนีความจริงไม่พ้นต่อมาหมวดที่3ก็หมวดสัมปชัญญะหมวดกระทำความรู้ตัวอย่าไปทำตามอยากตามความเคยชินเวลาจะทำอะไรให้หยุดก่อนยั้งก่อนแล้วก็คิดก่อนนึกพิจารณาเหตุผลก่อนจะทานอาหารก็นึกก่อนว่าทานเพื่ออะไรก่อนจะลุกขึ้นเดินจงกรมก็นึกก่อนนะนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าข้าพระองค์เนี่ยจะขอเดินจงกรมเพื่อนี่พิสูจน์ธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงเอาไว้นะจะปฏิบัติตามจะเดินให้ได้ประมาณ1ชั่วโมงก็นึกไปก่อนนะต้องยั้งก่อนทีนี้เดินแล้วจะไปนั่งก็นึกก่อนไม่ใช่อยากนั่งแล้วก็นั่งเลยให้มันอยากนานๆก่อนให้ยั้งไว้ก่อนให้ยั้งนะหมวดที่3เน้นการยับยั้งชั่งใจการยั้งนี่มันดีมากแบบที่ภาษาไทยเราบอกว่าให้ยั้งปากยั้งคำพูดเนี่ยดีมากยั้งก็คือสตินั่นเองให้มีสติยั้งแล้วก็คิดเหตุผลพิจารณามีสัมปชัญญะมีธรรมะข้อใดจะเอามาใช้ได้ก็เอามาใช้นะอย่างนี้จะทานอาหารก็พิจารณาก่อนโดยเฉพาะเวลาจะพูดเนี่ยแม่สำคัญมากจะต้องหยุดก่อนยั้งนานๆแล้วนึกก่อนทำใจให้ดีก่อนต้องมีเมตตาก่อนค่อยพูดถ้าจิตยังไม่มีเมตตายังไม่หวังดีปรารถนาดีอย่าไปพูดเลยมีแต่เสียกับเสียไม่มีใครได้อะไรแต่ว่ามีเราเสียคนหนึ่งนะอย่างนี้ทำนองนี้จึงต้องมีปัญญานะต่อไปหมวดที่4ก็ให้พิจารณากายนี้ว่าประกอบไปด้วยของไม่สวยตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาจนถึงหัวตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงฝ่าเท้าทั้งร่างเนี่ยสิ่งไม่สวยมาชุมนุมสุมหัวกันอยู่เป็นที่รวมของสิ่งไม่สวยจะกลายเป็นสวยนี่ก็เกินไปแล้วมันไม่ใช่เส้นผมก็มีอยู่ในกายนี้นึกดูเส้นผมมันอยู่ยังไงมันอยู่บนหนังหัวมันเกิดบนหนังหัวนี่แหละแล้วมันเกิดได้อย่างไรเกิดจากอาหารที่เรากินลงไปนี่แหละซากเป็ดซากไก่ซากพืชซากสัตว์นี่แหละกินกันเข้าไปลงไปแล้วก็เกิดเป็นอันนี้ขึ้นมานี่แหละนะมองดูนะมีอยู่ในกายนี้เอาอันที่ชัดๆมามองก่อนก็ได้หรือยังไม่ชัดก็มองไปที่5อันง่ายๆก่อนผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมนะอย่างนี้อย่าปล่อยใจลอยมาอยู่ที่กายแล้วก็พิจารณากายต่อมา
ข้อที่5พิจารณากายประกอบไปด้วยธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุสิ่งใดที่เป็นของแข็งเนี่ยที่เราเคยเห็นเป็นแขนเนี่ยจับดูโอ้อันนี้เป็นดินนะถ้ามีน้ำมีเลือดออกมาโอ้นี่เป็นน้ำมันอยู่ในกายนี้แหละแต่เดิมมันก็อยู่ในกายนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่เราเคยถือว่ามันเป็นตนลมก็มีอยู่ในกายนี้แม้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมเป็นลมมันหายใจไม่ใช่เราหายใจไม่ใช่เขาหายใจเป็นลมเป็นธาตุลมลมมันหายใจลมมันเข้าลมมันออกนะนี่ก็5หมวดผ่านไปแล้วต่อไปหมวดที่6ถึงหมวดที่14หมวดนี้มี9อย่าง9ชนิดอันนี้เรียกว่าหมวดป่าช้า9ป่าช้า9เนี่ยให้พิจารณาร่างกายของเรานี้เปรียบเทียบกับศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งมีลักษณะ9ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ตาย1วัน2วัน3วันขึ้นอืดขึ้นพองมีหนอนจนกระทั่งแตกกระจายออกไปหัวก็ไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งขาก็ไปทางหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆจนเหลือแต่กระดูกขาวโพลนท้ายที่สุดก็เป็นผุยผงเสร็จแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่แหละที่เห็นๆอยู่เนี่ยท้ายที่สุดก็จะไม่มีใครเอาเหมือนศพที่เขาทิ้งในป่าช้าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นท้ายที่สุดร่างกายของเรานี้จะไม่มีใครเอาที่ยังมีใครเอาอยู่เพราะกรรมเก่ารักษาไว้ยังมีจิตอยู่ในร่างนี้ถ้ากรรมเก่าไม่รักษาไว้ต่อให้เป็นเด็กขนาดไหนสวยงามขนาดไหนหลงกันขนาดไหนตายแล้วไม่มีใครเอานะเขาก็เอาไปเผาเท่านั้นแหละนะก็เอาไปทิ้งที่ป่าช้าเท่านั้นก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยหัวที่ดูเหมือนมันอยู่บนนี้สักหน่อยมันจะแยกไปทางนึงแขนเนี่ยมันก็จะแยกกระดูกแต่ละท่อนมันก็จะแยกกันแยกออกไปแขนขาลองนึกดูนะข้อเท็จจริงของมันความจริงมันเป็นอย่างนั้นจุดจบมันเป็นอย่างนั้นเรามองดูแล้วนะไปมองดูศพคนตายนอนอยู่ในนั้นก็เหมือนกันเราจะใหญ่โตขนาดไหนอันนั้นเป็นเพียงความเข้าใจผิดเท่านั้นเองเป็นความสำคัญผิดสำคัญผิดความจริงคือไม่ได้ใหญ่อะไรเพราะพวกเราที่ว่าใหญ่โตท้ายที่สุดเมื่อตายก็สังเกตดูแล้วก็เล็กกว่าโลงทุกคนไปเพราะถ้าใครอ้วนเขาก็ทำโลงใหญ่หน่อยก็คนผอมก็ทำโลงเล็กหน่อยก็มีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรและท้ายที่สุดก็ไม่มีใครเอาเนี่ยทุกคนก็ไปตามกรรมนี่จึงบอกของเราจริงๆก็คือกรรมแต่ตอนนี้ให้พิจารณากายก่อนพอพิจารณาแล้วจะค่อยๆรู้จักจิตมากขึ้นแล้วก็จะได้ละสิ่งไม่ดีเจริญสิ่งดีงามต่อไปได้นะการพิจารณากายเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาจนถึงจุดจบของร่างกายกายนี้จุดจบของมันก็คือพังนั่นเองฉะนั้นส่องกระจกปุ๊บก็ต้องมองให้ทะลุถึงจุดจบว่าจุดจบมันคือตายเห็นเด็กคนหนึ่งก็ต้องมองทะลุถึงจุดจบว่าเดี๋ยวสักหน่อยมันตายนะอาจจะตายตอนเด็กหรือมันโตขึ้นท้ายที่สุดมันก็ถึงจุดจบคือมันตายมันพังนะทุกชิ้นส่วนมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาธรรมชาติถ้าเรามองทะลุถึงจุดจบอย่างนี้เราก็จะได้ใช้ชีวิตระหว่างนั้นด้วยความไม่ประมาทถ้าเรามองไม่ถึงจุดจบอย่างนี้เราก็ใช้ชีวิตแบบหลงไปวันๆแต่ถ้ามองถึงจุดจบว่าโอ้ร่างกายเนี่ยจุดจบมันคือตายนะจุดจบมันเป็นงี้นะฉะนั้นพอรู้จักอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตในระหว่างนี้ให้มันดีกายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของจิตมือของเรานี่อย่าเอาไปตบใครไปตีใครอย่าเอาไปฆ่าสัตว์ให้เอามาไหว้พระเท่านั้นพอเดี๋ยวสักหน่อยมันจะแยกออกไปจากร่างนี้แล้วเขาจะเอามันไปเผาแล้วจะเหลือแต่กระดูกหรือไปแอบอยู่รั้ววัดเนี่ยเท่านั้นแหละที่หามาทั้งชีวิตเนี่ยไปอยู่ในขวดเล็กๆเนี่ย
ไม่มีอากาศหายใจค้างอยู่ในนั้นนานๆจะได้กินอาหารถ้วยเล็กๆเนี่ยแต่ไม่ได้กินมดเอาไปกินแล้วนะเท่านั้นแหละนะถ้าเราเห็นเราก็ไปนั่งมองดูโอ้โหทั้งชีวิตเหลือเท่านี้เองนะเนี่ยนะทำมาหากินอุตสาหาเงินเก็บแล้วห่วงลูกห่วงหลานปรนเปรอมันอย่างดีลูกเอ้ยกลัวลูกจะลำบากแม่อุตสาห์ลำบากทรมานลูกอย่าลำบากอย่างแม่เลยเอาให้มันเข้าไปท้ายที่สุดมันก็ให้เราคือให้ไปแอบอยู่ผนังโบสถ์ผนังวัดน้อยเดียวแถมให้อาหารก็ให้จานเล็กๆนะมันกลัวเราอิ่มหรือยังไงก็ไม่ทราบหรือมันกินเองไปหมดแล้วให้เราอันเล็กๆไปวางไว้แถมไม่ไล่มดให้เราด้วยนะให้มดไปกินของเราอีกนะลองคิดดูมันได้เท่านั้นแหละท้ายที่สุดนะหลวงพ่อมาอีกก็เอ้ยนะกำแพงวัดเราเก่าเรียบร้อยแล้วทุบทิ้งเราเลยไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้ไปกับดินแล้วก็มีเท่านั้นแหละทั้งชีวิตหามานั่นเนี่ยมันมีเท่านี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะได้รู้จักว่าความจริงแล้วเนี่ยโลกนี้มันไม่มีที่พึ่งเลยที่พึ่งมีอย่างเดียวสำหรับพวกเราทั้งหลายก็คือพระรัตนตรัยต้องยกจิตไปไว้กับพระให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วต้องปฏิบัติให้เห็นอริยสัจจึงจะได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงส่วนจะมาพึ่งพาสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เพราะแม้ขนาดต้นตอของมันเนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยลมหายใจเข้าออกเนี่ยยังต้องพังเลยยังเป็นของไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้แหละท้ายที่สุดก็จะไม่เหลืออะไรอย่างนี้แหละลมหายใจก็นี่แหละสักหน่อยก็หมดแล้วเดินยืนนั่งนอนสักหน่อยก็จะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะร่างกายของเราก็เป็นของไม่สวยไม่งามเอาสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนสวยงามมาคล้องอยู่มันก็ไม่สวยอยู่ดีใครจะมีเพชรมีอะไรมาห้อยคอดูเหมือนมันสวยงามก็ลองคิดดูสินะเอาเพชรมาห้อยกับศพเนี่ยมันจะสวยงามให้ไหมนะมาห้อยกับของไม่สวยเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นให้เราได้รู้จักนะบางคนนี่ภูมิใจมีเพชรห้อยคอห้อยไปห้อยมาจนคอจะพังแล้วยังไม่รู้เรื่องกันเนี่ยมันก็ลำบากนะบางคนก็ห้อยพระให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์นึกว่าตัวเองจะรอดห้อยไปหลายปีแก่จะตายแล้วยังไม่เลิกขลังสักทีหนึ่งฉะนั้นถ้าจะห้อยพระก็ห้อยให้เกิดปัญญาเกิดความรู้นึกให้ได้เสมอว่าเนี่ยพระเนี่ยมาจากหลวงพ่อท่านปลุกเสกให้หลวงพ่อผู้ปลุกเสกท่านมรณภาพไปเรียบร้อยแล้วเราห้อยของคนตายทำไมเราจึงจะไม่ตายนะแขวนให้มันได้ปัญญาให้ได้ความรู้แต่พวกเราที่ไม่ได้ความรู้นี่แขวนแม่รู้สึกปลอดภัยแล้วจะปลอดภัยได้ยังไงจะรอดตายได้ยังไงขนาดหลวงพ่อผู้ปลุกเสกท่านยังมรณภาพเลยนี่แล้วเราจะรอดหรือนี่มันต้องมาพิจารณาอยู่อย่าว่าแต่หลวงพ่อเลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเลิศขนาดไหนยังปรินิพพานเลยนะเป็นเรื่องของสังขารแล้วเราจะรอดได้ยังไงเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวอย่างนี้แหละเนี่ยถ้ามาพิจารณากายจะทำให้เราเข้าใจมีปัญญาสัมมาทิฏฐิขั้นเบื้องต้นพื้นฐานว่าโอ้สิ่งต่างๆในโลกนี่ไม่ใช่ของเราเลยนะสิ่งที่เป็นของเราจริงๆก็คือกรรมนั่นเองความรู้เรื่องนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิระดับเบื้องต้นแล้วก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วอยู่ที่กรรมสวยไม่สวยอยู่ที่กรรมไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายเพราะร่างกายมันเป็นแค่ที่อยู่ที่อาศัยเท่านั้นนะจะได้ของมีค่าไม่มีค่าไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายไม่ใช่อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่กรรมนะถ้าทำกรรมดีมันก็เป็นของดีมีค่าอยู่ที่กรรมนั่นแหละถ้าไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่ที่กรรมไม่ใช่ไม่ดีอยู่ที่หน้าตาไม่ใช่ไม่ดีอยู่ที่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับการพิจารณากายท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกนะนะถ้ามีสติมาอยู่กับกายแล้วก็อย่าลืมพิจารณาดูถ้า
ยังไม่มีสติก็ให้หัดยกจิตมาไว้กับกายเดินให้รู้ตัวนะอย่างน้อยมาอยู่ที่เท้าไว้ถ้ามันไม่อยู่ก็ลูบมือให้มันอยู่กับมือเดินก็กุมมือไว้บีบๆให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนกระดิกนิ้วไว้โดยเฉพาะท่านไหนเวลานั่งก็อย่าลืมมีสติอยู่เสมออย่านั่งนิ่งเกินไปบางท่านก็หาแต่เรื่องสบายเสาอยู่ตรงไหนวะจองก่อนเขาเลยจองเสาไม่ต้องจองหรอกเดี๋ยวลูกให้มันจองให้เดี๋ยวเสาวัดเดี๋ยวมันก็เอากระดูกเราไปยัดใส่ตรงนั้นเองแหละยังไม่ต้องรีบนะบางท่านก็จองเลยเสาอยู่ตรงไหนวะขอนะยายแก่แล้วขอเถอะหน้าหลานเอ๋ยนะก็คิดเป็นอยู่เท่านี้เดี๋ยวก็ตายฟรีหรอกพวกเนี้ยนะก็ต้องรู้จักนะให้มีสตินั่งตัวตรงอย่าไปพิงอย่าไปอะไรให้มันสบายอย่าให้มันสบายนักให้มันพอดีพอดีถ้าสบายเกินไปมันจะหลงต้องให้มันพอดีมันจึงจะถูกต้องให้เห็นให้ถูกต้องอย่าไปนั่งสบายใจเฉยเดี๋ยวก็จะแก่ตายแล้วต้องให้รู้จักนะนั่งมีความรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวก็ลูบมือตัวเองกำมือเข้าแม่มือออกพลิกมือไปพลิกมือมาถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลุกขึ้นมาเดินอย่าไปทนฝืนนั่งแบบหลับๆอย่างนั้นไม่มีใครรับผิดชอบใครนะเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองไม่ใช่ว่าแม้ดิฉันให้อาจารย์มาเป็นวิปัสสนาอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องรับผิดชอบดิฉันนะอย่างนี้ไม่อาจจะเป็นไปอย่างนั้นได้ผมก็พอบอกว่าพวกท่านปฏิบัติครับผมก็เข้าห้องสบายท่านจะนั่งหลับก็เรื่องของท่านทีนี้นะอย่างนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองต้องมีความรู้ตัวถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งให้นึกถึงพระไว้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เสมอนึกถึงไว้ยกมือท่วมหัวแล้วก็เดินเดินบูชาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านั่งก่อนจะนั่งก็นึกถึงพระไว้เสมอนะสวดอิติปิโสสักเที่ยวหนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วก็ปฏิบัติบูชาอย่างนี้นะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักวิธีให้ดีๆนะครับก่อนจะให้ไปปฏิบัติกันก็ตอบคำถามท่านหนึ่งที่เขียนถามไว้นะเขียนถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพอดีเมื่อวานช่วงเย็นไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ตอบปัญหาให้ท่านเขียนถามว่าเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพขอให้อาจารย์สุภีพูดเรื่องอาหารมังสวิรัตเพราะยุวพุทธมีอาหารมังสวิรัตและศีล8หลังเที่ยงไปแล้วดื่มอะไรได้บ้างคะนะท่านนี้ก็ถาม2ประเด็นประเด็นที่1พูดเรื่องอาหารมังสวิรัตอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องของอาหารเป็นเรื่องของธาตุเท่านั้นเองท่านชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นตามสบายอาหารหรือสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยไม่เกี่ยวกับดีกับชั่วอะไรดีชั่วมันอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เจตนากรรมนี่มันอยู่ที่เจตนาแต่ทางยุวพุทธเนี่ยเขาก็กำหนดไว้อย่างนี้ว่าอาหารมังสวิรัตอาจจะอยากให้ท่านทั้งหลายนั้นมีโอกาสได้ทานอาหารแบบผักบ้างเพราะอยู่ที่บ้านที่ทำงานต่างๆส่วนใหญ่จะกินเนื้อกันเยอะและเนื้อบางทีก็ทุกวันนี้เขาใส่สารพิษมากก็มาที่นี่ก็ทานอาหารเป็นผักเป็นหญ้าสักหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นแค่อาหารเท่านั้นเองนะท่านไหนที่ไม่เคยก็จะได้เคยลองไม่ชอบก็จะได้ทานอย่าไปทานตามใจชอบให้ทานตามที่เขาจัดให้นะอันนี้ดีฝึกหัดตัวเองไว้นะไปอยู่ที่ไหนก็จะได้ทานตามที่เขาจัดให้มายุวพุทธเขาจัดมังสวิรัตให้ก็ทานอย่างนี้ไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องของธาตุเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะก็จะทานเนื้อหรือทานผักมันก็เหมือนกันแหละเป็นอาหารเท่านั้นอย่างนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือศีล8เนี่ยหลังเที่ยงไปแล้วดื่มอะไรได้บ้างคะศีล8นี่หลังเที่ยงไปแล้วโดยปกติก็ดื่มน้ำปานะที่พอดื่มได้ก็คือน้ำผลไม้ที่ลูกไม่ใหญ่มากอันนี้ก็ดื่มได้ถ้าโดยทั่วไปก็ดื่มน้ำเฉยๆดีที่สุดแต่ถ้าทนไม่ได้มันกระหายก็ให้ดื่มน้ำผลไม้
นะที่ท่านให้ดื่มน้ำปานะเนี่ยเป็นน้ำดื่มแก้กระหายไม่ใช่ดื่มให้หายหิวนะบางท่านตอนเย็นรู้สึกจะหิวมากก็เลยดื่มน้ำสะพุงกลางเลยนะแน่นท้องไปหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือท่านต้องการให้หิวเพื่อจะเป็นตัวชี้วัดว่าหิวมันก็ไม่เป็นไรมันไม่ตายหรอกนอนอย่างหิวหิวก็ไม่ตายนะให้รักษาศีล8นะให้ดื่มให้มันหายกระหายก็พอแล้วไม่ต้องหายหิวนะให้มันหายกระหายให้มันไม่เจ็บแสบท้องมากนักก็พอแล้วแต่ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆก็สามารถดื่มเภสัช5ได้อันนี้กรณีคนที่ป่วยไม่ไหวก็จะมีพวกน้ำผึ้งเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเภสัช5เอาไว้สำหรับคนป่วยนะถ้าเกิดว่ารักษาศีล8แล้วมันทนไม่ไหวจริงๆมันป่วยอันนี้ก็ดื่มน้ำผึ้งได้ดื่มเนยใสเนยข้นได้อย่างนี้ทำนองนี้ส่วนสิ่งที่ห้ามก็คือพวกอาหารทั้งหลายห้ามนะอาหารหยาบๆทั่วไปเราคงรู้อยู่แล้วส่วนอาหารที่ละเอียดขึ้นก็ห้ามเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นอาหารก็เช่นพวกนมถั่วเหลืองน้ำถั่วเขียวพวกนมพวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็ห้ามหมดโอวัลตินต่างๆพวกนี้เป็นอาหารห้ามนะบางคนบอกว่าแหมเป็นน้ำน่าจะดื่มได้นะดื่มน้ำเล่นน้ำนมเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะนมเป็นอาหารโอวัลตินเป็นต้นก็เป็นอาหารคือไม่ให้กินอาหารนั่นเองอันไหนที่เป็นอาหารห้ามนะบางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยน้ำถั่วเขียวบดละเอียดแล้วอาจารย์กรองออกเรียบร้อยนั่นก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันนะถ้าดีที่สุดก็คือดื่มแต่น้ำธรรมดาดีที่สุดน้ำสะอาดนี่แหละดีสุดแล้วแต่ทีนี้ถ้ากระหายให้ดื่มน้ำปานะน้ำปานะก็คือน้ำผลไม้ลูกที่ไม่ใหญ่มากคั้นเอาแต่น้ำเอาเนื้อออกไปให้หมดดื่มแก้กระหายไม่ใช่ให้หายหิวนะยังหิวเหมือนเดิมให้มันหายกระหายให้พออยู่ได้เพื่อจะพิสูจน์ว่าร่างกายของเรานี้หิวก็ไม่เป็นไรนะทุกวันนี้หมอเขาก็พิสูจน์มาเยอะแยะแล้วไปดูงานวิจัยก็ได้เขาบอกว่าอาหารเย็นเนี่ยมันไม่เป็นไรไม่ต้องกินก็ได้ดีด้วยคือปล่อยให้ร่างกายมันหิวนิดหน่อยมันจะดีนะแต่พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าหิวนิดหน่อยก็ไม่ได้มันจะตายอาจารย์มันจะตายมันไม่ตายง่ายๆหรอกร่างกายเนี่ยมันอดทนมันแข็งแรงส่วนพวกเราเนี่ยมันยึดร่างกายเกินเหตุไปพอยึดเกินเหตุไปมันลำบากอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะตายอย่างนี้ก็เลยต้องมาฝึกกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายไปฝึกนะเดินจงกรมกายมันเหนื่อยบ้างมันปวดแข้งปวดขาบ้างก็อย่าเพิ่งหยุดมันไม่ตายง่ายๆให้เดินไปก่อนนั่งแล้วปวดหลังเจ็บหลังมันไม่ตายง่ายๆร่างกายเนี่ยให้อดทนฝึกไปนะฝึกค่อยๆหัดไปนะครับเอาละบรรยายในช่วงเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ